เขาวิพากษ์ติดเพื่อนมากครับก็เรียกว่าผมเป็นคนรักเพื่อนนะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างจะติดเพื่อนเหมือนกันว่างจากทำงานถ่ายละครหรือว่าทำงานอย่างอื่นเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากๆครับเช่นไปแฮงเอาท์กันหรือว่าไปทำกิจกรรมที่มันเรียกว่าผมเป็นคนแบบถึงไหนถึงกันเฮ้ไหนเฮ้นั่นแล้วอย่างนี้ของป้าพี่เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ส่วนใหญ่ก็โทษนะอันนี้เนี่ยตอบให้ได้เลยว่ามีอยู่อย่างเดียวที่จะหยุดหนุ่มคาสโนวาแบบนี้ทำให้เปลี่ยนไปได้ชัวร์ไม่พ้นอ่ะความเซ็กซี่ความงามระดับนางงามเลยใช่ไหมมันก็จริงครับคุณชาร์ลส์พิกครับแต่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยเซ็กซี่ที่รูปร่างหน้าตามาอันดับหนึ่งก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่าผู้หญิงที่ผิวเนียนนุ่มเนี่ยทำให้ผมหลงใหลมากที่สุดเลยเออนั่นดิทำเนียนเชียวแต่ก่อนก็คาสโนวาเหมือนกันไม่ใช่เหรอถูกเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแต่คาสโนวาตอนนี้แบบว่าไร้คู่มากเพราะว่าทำงานทุกวันไงทำงาน7วันตลอดซะจนมีช่วงนึงเคยเกือบไปเป็นเกย์แล้วนะจริงเราพูดแล้วจนมีคนเนี่ยเริ่มถามเลยว่าเออเมื่อไหร่จะได้แบบเจอคนคนนั้นคนที่ใช่สักทีแล้วตอนนี้สเปคชาคิดเป็นไงอ่ะเผื่อไม่แน่วีจะจัดให้ได้นะโอ้ถ้าจัดให้ก็คงต้องมานั่งแยกกันเองแล้วเพราะมันจะคล้ายๆกันแล้วนะเพราะอย่างที่เมื่อก่อนที่ชอบสวยชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้พูดจริงแบบบางทีแบบอยู่ใกล้ๆนะมีกลิ่นหอมๆผิวเนียนๆนุ่มๆนะทำอย่างนี้ก็คงจะทำให้แบบว่าไม่อยากไปทำงานเลยไม่ได้สิมันก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้ใช่ก็ไม่อยากจะเสียเขาไปไง